คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะคือทำอาชีพเดียวกันนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยค่ะแต่มาวันนี้หัวเสียค่ะแล้วก็เถียงกันทะเลาะกันจากนั้นมีการถอยรถมาชนกันด้วยอะค่ะเฮ้ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนี่อาชีพเดียวกันนะแล้วไปทำงานที่เดียวกันด้วยอะค่ะทำไมคนนี้ก็ได้ด้วยนะแจ้งตำรวจแล้วตำรวจตรงนั้นเองถ่ายวิดีโอทำไมไม่เป็นไรแอบถ่ายแล้วนี่พี่เขาถ่ายแล้วอย่าบังไปไหนแล้วอ่ะดีแล้วพี่เห็นทะเบียนรถไหมใครไปขายทะเบียนรถหน่อยสิดูพฤติกรรมคุณผู้ชมดูอีกครั้งหน้าถอยไปแล้วอ่ะคนที่ก่อเหตุเป็นผู้ชายถอยไปที่รถของผู้หญิงคนนี้นะคะอาชีพเดียวกันนั่นแหละรับเหมาก่อสร้างเหมือนกันนะคะโอ้โหดูเนี่ยตำรวจไปแล้วล่ะค่ะคนขับรถกระบะเนี่ยนะคะบุกไปเปิดประตูคู่กรณีด้วยฝั่งผู้หญิงนะแล้วค้นเอาเอกสารเกี่ยวกับรถและบัตรประจำตัวประชาชนคู่กรณีไปด้วยนี่ตอนเถียงกันเนี่ยคนที่ก่อเหตุผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะที่หัวร้อนนี่ตำรวจมาแล้วนะยังเถียงกันอยู่เลยเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมไม่มีลดละเลยนักข่าวก็เลยเดินทางไปนะคะแล้วไปคุยกับคุณน้ำฝนกองทวีค่ะคุณน้ำฝนอายุ28ปีอยู่บนรถคันที่โดนชนคันเมื่อกี้เนี่ยค่ะเธอก็บอกเลยนะคะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเหตุการณ์ภาพนี้ที่ปรากฏขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตัวเธอพ่อพี่สาวแล้วก็น้องชายไปกัน5คนไปรับงานก่อสร้างในโกดังร่มเกล้า17แถวมีนบุรีส่วนผู้ชายคนนี้ค่ะภาพอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเขาก็ทำงานอยู่ใกล้ๆแถวนั่นแหละค่ะอยู่โกดังเดียวกันด้วยซ้ำอ่ะเขาชื่อว่าธนกรตัวของเธอคุณน้ำฝนเนี่ยนะกับธนกรเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกแต่จู่ๆเธอบอกก็งงฝ่ายผู้ชายธนกรตะโกนไล่เธอบอกว่าไปเกะกะคนจะทำงานเธอก็เลยตกใจไงแล้วก็พูดกลับไปแหมไอเรากระปากไว้ซะด้วยแล้วก็เลยพูดไปว่าทำไมพูดแบบนี้คือเพราะแปลกใจทำไมอาชีพเดียวกันแล้วมาทำแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งเดินปรีเข้ามาเลยค่ะจนเนี่ยชนกันอย่างแรงพอชนเสร็จปุ๊บก็มีปากเสียงกันนะคะแล้วคือไอตอนนั้นนอกจากจะมาชนกระทบกระทั่งกันแล้วเธอก็เลยขับรถออกจากไซต์งานแต่ฝั่งของคู่กรณีไม่พอใจไงขับรถตามมา2คันดักหน้าแล้วก็ดักที่ปากทางออกด้วยเพื่อจะเอาเรื่องเธอก็เลยเอายังไงดีก็เลยบอกผัวเธอบอกขับรถออกขวาเลยจะได้หนีไปซะแต่ฝั่งนั้นถอยมาชนนี่ตอนที่ขับตามเห็นไหมคะคือก็จะหนีแล้วไม่เอาแล้วคือคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ธนกรขับไล่ตามไปแบบนี้ค่ะเนี่ยและสุดท้ายเนี่ยค่ะขับรถถอยชนจนช่วงท้ายหลุดออกมาอันนี้ดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่หนีแล้วนะคะโอ้โหเห็นว่ามีภาพหลายมุมด้วยกันนี่คือขับหนีมาจนถึงปากซอยแล้วก็มาติดไฟแดงอยู่นะคะเนี่ยดูภาพตามไปเรื่อยๆเลยแต่คู่กรณีเนี่ยไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็เกิดภาพปรากฏตามในคลิปค่ะเนี่ยจนอย่างเงี้ยค่ะถอยชนอย่างเงี้ยค่ะลองฟังดูแล้วกันนะคะคุณน้ำฝนค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเหมือนกับว่าเขายังแค้นอยู่เขาก็ไม่หยุดเขาก็เลยตามมาถึงครึ่งซอยประมาณช่วงครึ่งซอยเขาก็เลยมาดักข้างหน้าแล้วก็ใส่เกียร์ถอยเพื่อที่จะชนปากทางตอนนั้นยังครึ่งทางอยู่ยังใช่ค่ะแล้วก็เขาก็ถอยพอเขาถอยแล้วมันก็ชนเพราะว่านี่ก็บอกให้แฟนว่าหักขวาออกไปเขาก็เลยหักขวาไปไม่พ้นเขาก็เลยถอยชนช่วงท้ายฝั่งซ้ายแล้วก็มาถึงตรงหน้าปากซอยก็หยุดเพราะว่ามันมีรถอีกคันหนึ่งที่เขากำลังมาไม่เขามาเขาชะลอไฟแดงเขาก็เลยหยุดอยู่ตรงหน้าปากซอยพอดีก็เลยเบรกพอเบรกแล้วคันที่เขาไล่ตามมาเขาก็เลยบี้เข้าท้ายมันก็เลยไหลไปชนคันข้างหน้าคุณผู้ชมฟังน้ำฝนไปแล้วใช่ไหมคะและเนี่ยค่ะอีกคนนึงนะคะชื่อว่าคุณสุขสรรค์ฉลองวงเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้นี้เราก็เพลย์ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคือเขาเป็นคนที่อยู่บนรถของธนกรคนที่ก่อเหตุเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นเรื่องทั้งหมดเลยมันก็มีภาพหลายมุมที่เห็นว่าสุขสรรค์อยู่บนนั้นจริงๆคือเขาก็บอกว่าเรื่องมันเกิดจากกลุ่มคนงานเนี่ยเอาพวกมารุมคนที่ก่อเหตุก่อนคือฝั่งน้ำฝนมาลุมฝั่งธนกรก่อนเขาว่างี้นะส่วนตัวเขาเป็นคนเข้าไปกันเพื่อไม่ให้มีการรุมทำร้ายกันเกิดขึ้นเพราะฝั่งนั้นเขาเหลือไปเห็น มีอาวุธด้วยโอ้ถ้าเกิดตัวเขาอะช่วยไม่ทันเขาบอกตายแน่ๆแหมอาวุธนี่มันฆ่ากันตายได้เลยอะหลังจากรุมทำร้ายกันเสร็จเรียบร้อยนะคะคือเขาก็บอกว่าคู่กรณีก็ขับรถหลบหนีไปพวกเขาก็เลยขับรถตามไปไอ้ที่ตามไปอะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นธนกรขับตามคุณน้ำฝนไปเมื่อกี้เราเพย์ภาพให้คุณผู้ชมได้ดูหลายรอบนะคะเนี่ยเขาบอกว่าไอ้การขับเข้าไปอย่างเงี้ยคือเขาพยายามจะเคลียร์แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมไอ้แดงๆที่เราเขียนไว้คือธนกรเป็นคนขับแต่สุขสันต์นั่งอยู่บนรถคันนั้นด้วยเขาก็เลยรู้ทั้งหมดเดี๋ยวฟังเขาเล่าดูค่ะเขาโทรตามธรรมดาบอกให้ลุกแต่แกคำพูดแกเหมือนกับคนพูดห้วนๆนะครับเขาไม่มีอะไรตอนนี้เขาก็หลบไปนั่งนู้นกันสักพักหนึ่งก่อนเขาจะกลับครับเขาถอยรถมาแล้วเขาก็พวกคนที่มารุมทำร้ายครับเขาก็กู่ว่าไปทำร้ายเขาถอยรถคือคุณเขาถอยรถมากลับรถตรงนี้มาจอดนะครับเดี๋ยวพวกวัยรุ่นก็เข้าไปรุมทำร้ายเนี่ยในเบื้องต้นนะคะเห็นว่าผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้ที่นี่ค่ะสน.ร่มเกล้านะคะส่วนคู่กรณีมาเจอตำรวจแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกอยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะคือผู้เสียหายเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่ยอมค่ะเขาขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยนะคะคือ2 ฝั่ง 2 ฝ่ายตอนนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วนะคะเนี่ยคุณนกป่าบอกเลยนะอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดก็คือปากนี่แหละเอาจริงๆเหมือนกันนะนะก็เรื่องของการที่แบบว่าบางทีปากเนี่ยเวลาจะทำอะไรหรือพูดอะไรออกมาเนี่ยคิดก่อน